สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟุตบอลลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่99นะครับฟูลคัลเลอร์ทีมชาติเราได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้เราจะได้ทราบนะครับแหมผมนึกถึงฟอง98เลยนะครับฟูลคัลเลอร์ฝรั่งเศสเล่นโดยคุณบาสพบกับฟูลคัลเลอร์บราซิลครับเล่นโดยคุณเนยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมบาสจากคลับซีกุมารฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม SGG เนยฝากเชียร์ด้วยนะครับติดตามผลงานที่เพจ Facebook และ YouTube SGG เนยนะครับผลงานการแข่งใน BCL ทั้งคู่ต้องบอกว่าระดับเซียนเลยนะฮะคุณบาสนะครับ BCL ranking อันดับที่18ลงแข่งมา17ครั้งเคยได้แชมป์ไป1ครั้งสมัยตอนเป๊ะ2019นะครับแล้วก็ห่างหายไปนานเลยคุณเนยนะครับ BCL ranking อันดับที่2ลงแข่ง32ครั้งแชมป์6สมัยเลยนะครับผมไลอัพฟูลคัลเลอร์ฝรั่งเศสของคุณบาสนะครับใช้3-2-2-3แผนเดิมจากรอบที่ผ่านมานะครับผู้รักษาประตูเป็นอาบงลาฟงนะครับเซนเตอร์3คนเคอร์ซูมาอาราเฟวาลาแล้วก็ลูคัสเอเนเดสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเอมานูเอลเปอร์ตีกับปาติกเวล่าครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายอลังแซงแม็กซิแมงนะครับฝั่งขวาอุสมานเดมเบเล่นะครับผมหน้าต่ำนะครับอองตวนกิสมันกับคิเลนเอ็มบัปเป้นะครับหน้าเป้าเป็นน้าเป็นนะครับลุงเบนหรือพี่เบนนะครับผมคาริมเบนเซม่าครับทางฝั่งฟูลคัลเลอร์บราซิลของคุณเนยนะครับก็ใช้แผนเดิมเช่นกันครับ 4-3-1-2 ผู้รักษาประตูเป็นอีเดอร์สันนะครับคู่เซนเตอร์มาร์กวินยอสกับอีเดร์มานิเตานะครับแบ็คซ้ายขวาโรเบโต้คาร์ลอสกับมาร์กอสคาฟูครับมิดฟิลด์ตัวรับจิเบโต้ซินวาลิเจนเพเยอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนแต่ตำแหน่งหลักเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซิโก้กับลิวาโดครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมก็เป็นลิคาโดกาก้านะครับผมคู่หน้ายังใช้เป็นโรนัลดินโญ่นะครับเอาไปยืนเป็น CF คู่กับโรมาริโอลิเจนเพเยอร์นะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าคุณเนยเนี่ยใส่ AMF ในสนามที่เป็นตำแหน่งหลักถึง4คนเลยนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งฟูลคัลเลอร์ฝรั่งเศสของคุณบาสเคียก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีน้ำเงินออกม่วงๆนิดนึงนะครับก็คล้ายๆฝรั่งเศสอยู่นะครับส่วนคุณเนยก็ปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อสีเหลืองนะฮะก็โมเดลคล้ายๆกับทีมชาติทั้ง2ฝั่งแล้วครับแล้วยิงก่อนเลยโอ้โหยกสวยมากครับลูกนี้จังหวะทักทายจังหวะแรกนะครับกลุ่มของคุณบาสนะครับนี่เวลายัดไปนะครับกิสมันครับแต่เวนทัสแตะแล้วยิงแม่หนีเหลี่ยมบล็อกมาได้นะครับแต่ก็ถากสาวออกไปครับคุณบาสเนี่ยเคยได้แชมป์ BCL มา1สมัยนะครับโอ้โหนู่นเลยครับตั้งแต่เป๊ะ2019นะครับ BCL ซีซั่นที่11เลยนะถือว่านานมากนะครับประมาณ 2-3 ปีเลยนะครับแล้วก็ห่างหายไปนานนะครับผมจะได้แชมป์สมัยที่2หรือเปล่าครับนัดนี้ส่วนคุณเนยก็แชมป์6สมัยเลยครับล้นแชมป์สมัยที่7นะครับสำหรับนัดนี้เนี่ยถ้าเอาชนะคุณบาสได้ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่7คนแรกนะครับจะทำได้หรือเปล่าครับตัวคาร์ลอสครับพาบอลขึ้นมาครับยังไม่มีใครเข้าไปบีบก็กินแดนไปก่อนนะครับสปีดไปแล้วหักตรงนี้จะให้โรนัลดินโญ่ครับไปติดอีโคเน่มาตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นเดมเบเล่นะครับมิดฟิลด์ฝั่งขวาของคุณบาสนะครับลงสนามจริงเนี่ยก็ใช้เป็นโจนาธานอีโคเน่นะครับบอลมาถึงเอ็มบัปเป้ครับให้ที่กิสมันกิสมันคืนเอ็มบัปเป้ครับข้างในไม่มีใครต้องยิงเองเลยกันครับเท้าสายกันได้ผลนะวัยรุ่นปารีส1ประตูต่อ0นะครับคุณบาสขึ้นนำไปก่อนเลยครับจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับนาทีที่12เล่นกัน2คนเลยครับเบนเซม่าไม่อยู่นะครับนี่เบนเซม่าวิ่งตามหลังมานะครับกิสมันกับเอ็มบัปเป้นะครับผมมีกันแค่2คนส่วนแนวรับของคุณเนยตรงนั้นมี 3-4 คนแล้วครับน่าจะ 4-5 คนเลยฮะคืนครับมุมมันปิดแล้วนะครับเบนเซม่าตามมาไม่ทันต้องยิงเลยครับข้างในไม่มีใครฮะยิงด้วยซ้ายบอลมันแรงด้วยนะครับเอาละครับขึ้นนำไปก่อนเลยครับฟูลคัลเลอร์ฝรั่งเศสของคุณบาสครับจากเอ็มบัปเป้นาทีที่12โรมาริโอครับจังหวะเคลียร์เป็นยังไงโรนัลดินโญ่โรมาริโอโยกโอ้โดนเวลาค้ำอยู่ครับยังไปต่อได้ครับลิวาโดกี่อาร์ไม่รู้ครับเนี่ยหลายอาร์เหลือเกินนะครับคาฟูเปิดเข้าไปโรนัลดินโญ่มงไม่ถึงโรมาริโอเก็บได้ครับคาฟูโอ้โหนี่ผมดูตำนานล้วนๆเลยครับลิวาโดยิงลูกนี้ติดบล็อกครับแม่นี่โรเบโต้คาร์ลอสก็มาอีกครับหลายอาร์เหลือเกินจิโบโต้ซินวาเก็บได้ซิโก้นี่ผมดูไปดูมาเนี่ยจะเป็นฟูตำนานบราซิลเลยนะครับฝั่งฟูลคัลเลอร์บราซิลของคุณเนยนะครับผมก็มีแค่กองหลังกับประตูเลยครับที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับกิสมันหลุดมาแล้วครับยังไง 3-1 โอ้โหโดนลุมซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าเป็นประตูข้างหลังก็เป็นกองหลังอีกคนนึงครับโอ้ใส่สกอร์ที่2ให้กับคุณบาสไลครับอองตวนกิสมันลุงเบนจ่ายลูกนี้ครับนี่ตัวพักนะครับแล้วหน้าต่ำสอดขึ้นไปครับนี่โอ้โดนซ้ายขวาหน้าหลังครับแต่ก็ยังยิงเล่นทางครับหนีมือของอีเดซันเข้าประตูไปครับโอ้โหเริ่มต้นได้สวยครับคุณบาสดูมุมนี้อีกทีนึงนะครับจังหวะสวนกับเคาน์เตอร์แอตแทคนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกไปทางด้านขวาของตัวเองนะครับทางด้านซ้ายของอีเดซันครับ19นาทีครับได้มา2ลูกครับคุณบาสชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับแต่เวลายังมีอีกเยอะครับซิโก้ไปโรนัลดินโญ่ให้โรมาริโอโอ้โหได้ฟรีคิกเลยครับระยะหวังผลได้สูงทีเดียวนะครับ
คุณเนยต้องเน้นจังหวะฟรีคิกลูกนี้ให้ตีใครแตกใครได้ครับโรมาริโอสปีดไปนะครับโดนเปอร์ตีดักดับเครื่องชนไปนะครับเอาละครับฟรีคิกครับจะใช้โรเบโตคาร์ลอสเลยใช่ไหมโอ้บานาน่าคิกไม่ใช่ครับแต่ว่าจะปั่นก้อยครับยิงลูกเด็กโอ้ชนขาดก็ไปได้เหมือนรีบยิงด้วยนะผมจะมีตัวไปดักนะครับแม่วิ่งเหยาะเหยาะภาพที่คุ้นตานะครับแต่ไม่ได้ยิงปั่นก้อยนะครับยิงปั่นหัวแม่มือหัวแม่เท้าปกติแล้วครับเป็นบอลของคุณบาสบ้างแล้วครับจะยัดยาวๆครับติดมาร์ควินยอสครับโรมาริโอโรนาลดินโญโดนทำฟาวล์แล้วครับโรมาริโออาจารย์ให้กลับมาเล่นฟรีคิกเลยครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นหลายอย่างเลยนะครับคุณบาสก็หวังจะได้แชมป์สมัยที่2นะครับหลังจากที่หายไป 2-3 ปีเลยนะครับหายแชมป์ไปนะส่วนคุณเนยนี่อยากได้แชมป์สมัยที่7นะครับแล้วก็ลุ้น BCL Ranking เนี่ยแซงคุณมังด้วยนะครับถ้าได้แชมป์ซีซั่นนี้ก็ต้องดูแต้มอีกทีนึงนะครับจะแซงขึ้นเป็นอันดับที่1ของ BCL ได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะฟรีคิกครับเบนเซม่าจังหวะสวนของคุณบาสต้องระวังด้วยนะครับจะให้เอ็มบัปเป้ครับรอดักอยู่แล้วครับมิลิเตาคุณบาสนี่แกก็เล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับมาดูโรเบโต้คาร์ลอสครับยังอยู่ข้างหน้าครับหักเข้าไปด้านในติดบล็อกฉลับนิดนึงครับโรเนนิโยกระโดดถีบบอลเข้าทางอีโคเน่ครับไอมาที่เอ็มบัปเป้โรเบโต้คาร์ลอสนี่อยู่ตำแหน่งไปแล้วนะครับเอ็มบัปเป้เจอกับมิลิเตาครับเอ้าบอลยังไม่ออกนะครับเป็นบอลของบราซิลครับไปต่อครับโรนัลดินโญโอจ่ายแรงเลยครับผมไปถึงวาลาเลยเปอร์ตีออกมาขวาครับอีโคเน่ให้ที่เอ็มบัปเป้ข้างหน้ามีลุงเบนอยู่นะครับก็รอจังหวะอยู่นะครับถ้าจ่ายอาจจะทงขึ้นนะครับแล้ว1 2ได้หรือเปล่าครับบราซิลโรนัลดินโญไปด้วยกับเคิร์ซูมะโรนัลดินโญจ่ายสั้นครับเป็นบอลของฝรั่งเศสครับสวนกันไปสวนกันมาลิ้นผมจะพันแล้วครับแม็กซิแมงโอ้โหไม่ค่อยได้บอลนะครับแม็กซิแมงจะขึ้นทางด้านขวามากกว่านะครับมาขึ้นทางด้านซ้ายบ้างครับคุณบาสแม็กซิแมงสปีดไปแม็กซิแมงยังไปต่อครับฝืนไปนิดนึงติดคาฟูแต่บอลออกหลังไปอ่ะก็ได้เตะมุมเลยครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเจอบราซิลทีไรผมนึกถึงฟอง98ทุกทีฮะฝรั่งเศสชนะ 3-0 คว้าแชมป์โลกกาก้าเขียวออกมาครับเข้าทางแม็กซิแมงซัดเลยไหมไม่ซัดครับไปที่กิสมันกิสมันล้ำหน้าสิครับแบบนี้เป็นตัวเตะมุมนะครับแล้วมารับบอลโอ้ยล้ำเยอะเลยครับ3คนเลยนะฮะเวลายังมีอีกเยอะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณเนยก็กลับมาได้เสมอนะครับโอกาสยังเปิดเสมอครับค่อยๆปั้นเกมไปตามสไตล์การเล่นของตัวเองครับซิโก้จิปิโตซินวากาก้ามิดฟิลด์ตัวรุกถึง4คนนะครับกาก้าซิโก้ลิวาโดแล้วก็โรนัลดินโญในสนามนะครับฝั่งของคุณเนยนะฮะกาก้าครับให้ที่โรมาริโอพลิกตรงนี้ลิวาโดย้อนกลับมาครับลิวาโดคืนที่โรมาริโอจับแล้วแต่งแล้วยิงด้วยซ้ายครับเอาละครับ1ประตูต่อ2ครับเป็นการประสานงานกันของเหล่าอาอาครับอาลิวาโดจ่ายนะครับผมอาโรนัลดินโญไม่ใช่โรนัลดินโญอาโรนัลดินโญวิ่งดึงกองหลังให้แล้วก็อาโรมาริโอนะครับผมยิงด้วยซ้ายใส่สกอร์ให้นะครับเอาละครับ 1-2 เสียดายที่ไม่มี R9 เนาะไม่มี R9 โรมาโรนัลโดเหมือนจะมองไม่เห็นบอลด้วยหรือเปล่าครับประตูของคุณบาสนะครับลาฟงโดนบังหรือเปล่าครับแล้วก็ตามก็ได้มา1ลูกแล้วครับคุณเนยโรมาริโอครับโรมาริโอถ้าเกิดใครเปิดเสียงภาคแบบภาคภาษาสเปนอะไรนะโรมาริโอจะควบกล้ำนิดนึงนะครับตัว R เนี่ยโรมนั่นโรมไม่เกี่ยวแล้วก็ละเรื่องแล้วแม็กซิแมงโอ้ฝืนครับจะไปต่อเองไม่ได้ครับมาร์กินยอสให้ไปที่โรนัลดินโญโรมาริโอเอาดีๆเอาดีๆภาคดีๆโรนัลดินโญจะเล่นกับโรมาริโอครับล้ำหน้าทด2นาทีครับครึ่งแรกกำลังจะหมดลงจบที่1 2ดีกว่า0 2นะครับฝั่งคุณเนยนะก็ตามลูกเดียวก็ยังดีครับจะได้อีกสักเพย์หรือเปล่าครับโยนไปแม็กซิแมงมงเช็ดมากิสมันไฮทีเบนเซม่าไม่เกี่ยวแล้วเอ็มบัปเป้เพย์นี้ได้ครับคุณบาสจะจบได้หรือเปล่าครับอีโคเน่ให้เอ็มบัปเป้ขึงอยู่เอ็มบัปเป้เลี้ยงตัดเข้าไปด้านในเวียร่าไฮทีกิสมันชิงครับแล้วเวียร่าโอ้ชิงสวยแล้วกิสมันเนี่ยเพย์สุดท้ายจังหวะสุดท้ายก็เสียให้กับฟิโก้ไปครับจุดพุไปจบครึ่งแรกครับผมคุณบาสครับฟูคัลเลอร์ฝรั่งเศส2นะครับผมคุณเนยฟูคัลเลอร์บราซิล1นะครับเอาละครับมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะฮะตัวสำรองนี่ตัวเลือกน้อยเหลือเกินนะครับฝั่งฟูคัลเลอร์ของคุณเนยนะฮะก็ต้องควบคุมค่าพลังทีมนะครับไม่ให้เกิน 4,300 นะครับผมได้ยินเสียงตึงๆผ
ผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขณะนี้มีการเปลี่ยนตัวครับแม็กซิแมงถูกถอดออกไปแล้วนะครับโรแบร์ตปิเลสนะครับพี่ปูนะฮะลงมาแล้วนะครับมาดูจังหวะของมาซินครับโรนัลดิโญ่ก็ฝืนยิงไปติดบล็อกแล้วต้องระวังจังหวะสวนของฝรั่งเศสครับกิสมันให้ช่องนี้ไปแล้วครับวัยรุ่นไปแล้วครับโดนประกบวัยรุ่นยิงได้3ประตูต่อ1ครับไม่มีทางเลือกครับคุณเนยบังคับอีเดซันออกมาแล้วนะครับโอ้โหจะจ่ายมาให้กับกิสมันฝั่งซ้ายนี่ก็โดนประกบอยู่นะครับเนี่ยฮะออกเป็นโคบองนะครับโคบองลงมาใหม่แล้วนะฮะกิสมันถูกถอดออกไปนะครับกิงซิลิโคมันนะครับผมลงมาดูครับแต่ก็ช่วยดึงกองหลังไปด้วยนะครับฝั่งของโคมันด้านซ้ายนะครับแล้วเป็นอีเดซันก็ออกมาด้วยนะฮะยิงสวนเลยครับผมเท้าซ้ายของวัยรุ่นปารีสคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ3ประตูต่อ1ครับอันนี้ถ้าเป็น 3-0 เนี่ยแหมภาพของฟอง98กลับมาอีกครั้งนึงนะครับริวาโดครับอ่ะฮะมาดูจังหวะคุณเนยบ้างครับโรมาริโอโรนัลดินโญ่ โรนัลดินโญ่ไปแย่งมาได้ครับโรนัลดินโญ่ให้กาโก้เอาไปกากะอย่าเอาแต่เล่นดิเอาดีๆโคมันครับไปแล้วครับเอ็มบัปเป้ขวามีเอายังไงดีให้ที่กิสมันชนคว่ำกันไปทั้งคู่ครับใครได้ฟาวอะโอ้กิสมันไปฟาวนะครับตัวรุกฟาวนะเกมรุกฟาวนะครับไปชนกับซิโก้นะฮะไม่เชื่อนะใครไปเล่นแล้วก็เปิดเสียงภาคภาษาสเปนดูเนี่ยฮะโรนัลดินโญ่จริงๆนะจริงๆดิวาโดครับโอ้ดิดก้อยลูกนี้สวยมากแล้วแหมจะมองตามน้ำครับมีตัวเฝ้าอยู่นะครับเป็นวารานนะครับวิ่งตามโรมาริโอมานะฮะบอลไปทางด้านขวาครับอีโคเน่เอมมานูเอลเปอร์ตี้ยัดเข้าไปด้านในครับเอ็มบัปเป้พลิกตรงนี้จะเอแต่ว่ายังแก้ไขปีเลสไม่เข้าหาบอลครับเป็นบอลของคุณเนยครับไปแล้วริวาโดให้ไปที่โรมาริโอให้ที่กราโกกาก้าครับเอเปอร์ตี้ไปแล้วครับระวังส่วนด้วยโคมันไปที่กิสมันนัดชิงนะภาคดีๆหน่อยครับอย่าใส่มุกเยอะเกินไปอีโคเน่เบิ้ลลูกนี้มีเตาเหมือนมีจิตสัมผัสครับมาดักบอลได้ถูกทางเลยนะครับเหมือนรู้ว่าจะส่งมาทางนี้นะโรเบโตคาร์ลอสติดฉลับอ้าวเป็นบอลของฝรั่งเศสซะงั้นครับทำเกมไม่ค่อยออกนะครับคุณเนยเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับนี่แหละฮะเก็บได้ต้องเน้นหน่อยครับเหลือ2ประตูกิเวโตซินวาไปซิโก้ให้ไหลๆไปนะครับโรนัลดินโญ่ไปยังไงครับโรนัลดินโญ่หักมาโรมาริโอเข้าฮอตออนะครับ2ประตูต่อ3เอาแล้วคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าครับประตูที่2มาแล้วนะครับโรมาริโอโรนัลดินโญ่นะครับผมจ่ายกับโรมาริโอฮะนี่นะครับโอกาสสร้างโอกาสมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอได้โอกาสก็ต้องใส่สกอร์ให้ได้ครับไม่มีใครเล่นเก่งไปทุกนัดนะครับเพราะฉะนั้นแม้ถ้าจะเป็นแชมป์ได้นะครับผมก็ต้องพร้อมที่จะชนะเสมอนะครับถึงแม้ว่านัดที่เราเล่นไม่ดีฮะบอลไม่เป็นใจยังไงก็ตามก็ต้องหาวิธีหาทางกลับมาชนะกลับมาสู่เกมของเราให้ได้ครับผมนี่คือคำขวัญวันเด็กไม่เกี่ยวโอ้ยรู้สึกจะใส่มุกเยอะไปหน่อยครับวันนี้ไม่ถูกใจก็ขอไปนะทุกคนจะได้อารมณ์ดีนะครับเอาละครับสูสีแล้วครับกลับมาสกอร์ห่างแค่1ลูกเลยครับมีเปลี่ยนตัวเพิ่มเลยครับโจนาธานอีโคเน่ครับผมถูกถอดออกไปนะครับอเล็กซองลากาเซตนะครับลงมาครับฝรั่งเศสเอ็กวาโดกาก้าถูกถอดออกไปนะครับเนย์มาร์จูเนียร์นะครับลงมาครับโรนัลดินโญ่ถูกถอดออกไปครับยูริอัลเบโตว่ายูริอัลเบโตนี่ก็ตัวซุปเปอร์ซับเลยนะตัวฮอตเลยนะครับจากรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะฮะของคุณเนยนะครับจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับยูริอัลเบโตไปที่โรมาริโอครับงัดคืนยูริอัลเบโตไม่ได้ครับป้องกันได้ครับวาลานนิ่งเดียวครับนิ่งทีเดียวครับวาลานวันนี้เอมานูเอลเปอร์ตีครับให้ไปที่กิสมันเคาะมาครับโคมันวกไปวนมาให้ช่องนี้กิสมันสปีดตัดหลังจิบุโตซินวาบอลไม่ออกด้วยครับเก็บได้สวยครับจิบุโตซินวาเอาละครับโอกาสของคุณเนยจะได้บุกบ้างแล้วครับซิโก้มองหายูริอัลเบโตครับให้ที่โรมาริโอก่อนโรมาริโอจะย้อนมาที่เนย์มาร์จะยืนเป็น AMF นะฮะแทนกาก้าเลยนะครับยังได้บอลต่อครับคุณเนยเนย์มาร์ยัดไปยูริอัลเบโตม้วนครับม้วนแอนมุดไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับแล้วที่สำคัญต้องระวังจังหวะส่วนด้วยครับลากาเซตหมุนแล้วพลิกมาได้ครับสวยโอ้โหข้างหน้าครับวัยรุ่นปารีสโล่งครับวัยรุ่นแตะลูกนี้ได้เปรียบมิเตาบังอยู่เนียวๆดึงๆย้อนมาที่ลากาเซตให้ที่กิสมันท้องไม่ขึ้นยิงลูกนี้สายโอ้ยจนคนเสาเข้าไปครับ4ประตูต่อ2ดับความหวังเลยหรือเปล่าลูกนี้ขอเต้นหน่อยครับโอ้ใจโคตรเย็นครับคุณบาสดูครับ
ไม่ยิงตั้งแต่เอ็มบัปเป้นะครับแล้วเอ็มบัปเป้ก็ย้อนมาลากาเซตลากาเซตก็ไม่ยิงไกลนะครับเห็นกิสมันเนี่ยยืนอยู่คนเดียวนะครับก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงด้วยว่าจะทงขึ้นหรือเปล่านะครับจ่ายให้กิสมันเนี่ยจังหวะนี้นะครับทงไม่ขึ้นก็ยิงเลยครับซ้ายแล้วเข้ามุมดิกเลยฮะชนคนเสาครับอะไรครับอย่างที่บอกเลยระวังลูกสวนด้วยนะครับโอ้ย4ประตูต่อ2ครับแต่เวลาก็แหมมัน10นาทีนะ10นาทีในเกมก็ได้ลุ้นอยู่นะครับถูกทำลายครับจังหวะเคลียร์เก็บคืนได้ครับซิโก้โอ้ติดวาลานครับโอ้โหวาลานเล่นนิ่งครับเก็บบอลได้บ่อยแล้ววาลานขึ้นมาแล้วครับเอ็มบัปเป้วาลานบอกว่าขอยิงด้วยวาลานอ๋อลงไปแล้วครับ กดชิงนำทางมาโอ้โหสวยครับโคมันโยกมาครับมาเหมือนมีดับเบิลทัชใส่มาด้วยนะครับแต่จังหวะสุดท้ายแฉลบไปนิดนึงเอาละครับโอกาสของคุณเนยจะได้ประตูที่3หรือเปล่าขอประตูที่3ก่อนครับยูริอาบาโตเน้นตั้งใจจ่ายเกินไปจ่ายบอลเบาครับมาเงียบไปเลยครับยูริอาบาโตแมตช์นี้แล้วยังไงโคมันยัดเข้าไปเอ็มบัปเป้รอจังหวะพลิกอย่าเสียลูกที่5นะครับวีล่าติดบล็อกมาร์กินยอสไปต่อครับเอาละครับลิวาโดไปโรมาริโอติดเครื่องครับติดเครื่องไปแล้วติดเครื่องให้ข้างในลิวาโดโอ้โหโดนค้ำอยู่ครับเปอร์ติยังได้อยู่ครับโรมาริโอยูริอาบาโตมงไม่ถึงครับโอ้โหผมนี่เพี้ยนไปหมดเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้บางจังหวะก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเนอร์นะแต่มันไปเองอะเล่นมุกแล้วมันลิ้นปันไปตลอดทั้งแมตช์เลยมั้งเนี่ยซิโก้ครับไม่ทันแล้วครับผม4ประตูต่อ2ครับคุณบาสทำสำเร็จนะครับหลังจากที่ห่างหายแชมป์ไปนาน 2-3 ปีเลยนะตั้งแต่เป2019นะครับผมกลับมาได้ในซีซั่นที่99นะครับผมคว้าแชมป์สมัยที่2ได้สำเร็จนะครับส่วนคุณเนยนะครับแหมก็อกหักนะยังไม่ได้แชมป์สมัยที่7นะครับผมยังอยู่ที่6สมัยอยู่นะครับผมก็สู้กันต่อไปครับ BCL เราแข่งกันยาวๆไปนะครับรอเกมอัปเดตนะเงาๆก็เข้ามาชมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ